มีความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีของครูบาไกา่ล่าสุดเนี่ยไปปรงอาบัตต่อหน้าพระอุปชานะ,ะแต่อย่าเพิ่งตกใจการปรงอาบัตร,รอบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อหาที่ไปมีสัมพันธ์กับหนุ่มๆตามที่มีการพยายามจะขุดคุยแต่เป็นการปรงอาบัตหลังจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็คือการไปเล่นเจสกีแล้วก็ไปเล่นน้ำตกฮะ,ฮะทำให้เกิดโลกะวัชะโลกติเตียนเลยต้องขออนุญ,ญาตปรงอาบัตต่อหน้าพระอุปชาครับ ก็มีการเผยแพร่นะครับเป็นข้อความผ่านเพจ Facebook ของครูบาไก่บอกว่าเป็นภาพของการปลงอาบัติเนี่ยในข้อความระบุด,ด้วยนะครับว่ากราบขอขมารับผิดข้อวิันาอาบัตเรื่องเล่นน้ำตกแล้วก็ไปขี่เจ็ตสกีข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดต่อหน้าพระอุปชาพระผู้ปกครองสมมนาสงมันจกักรีเพื่อให้ตักเตือนแล้วก็กล่าวโทษตามข้อประวิันต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำขึ้นอีกให้ชาวโลก ติเตียนข้าพเจ้าขอน้อมรับอาบัติปาจิตตีแล้วก็ขอแสดงอาบัติให้สั่งสอนตามความเหมาะสมอันไหนผิดก็จะขอน้อมรับผิดอันไหนไม่ผิดให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของบ้านเมืองด้วยความเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์พระสุวิทย์ชินนะวะโร30มกราคม2 5 6 6บ่าย3โมงลงเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเป็น สำนักงานเจ้าคณะอำเภอมันจาาคีรีฮะหลังจากนั้นยังโพสต์ข้อความต่อเนื่องนะครับบอกว่าลูกทำผิดก็ขอโทษต่อพ่อแม่ที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไปหมดด้วยความไม่ระวังสำรวมกายทำให้คนอื่นเนี่ยได้นำไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นา,นาส่วนอีกข้อความระบุนะครับว่ากล่าวอธิกรณ์ข้อผิดพระธรรมวินันไม่ถึงขั้นศึกนะฮะการปรงอบัตเนี่ยไม่ใช่การศึกนะ เออก็ชี้แจงเอาไว้ตรงนี้แต่มีการติเตือนไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าส่วนเรื่องของตอกเสาเข็มแล้วก็ขย่มรักใช่ไหมอ,อ,อันนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูฝั่งคู่กรณีก็คือฝั่งของบุ๋มบิ๋มกับวาสนาออใช่ไหมฮะออที่บอกว่าจะเอาคลิปเนี่มาเปิดเผยแพร่ต่อแต่ว่า กรณีที่ไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มๆเนี่ยครูบาไกา่ท่านปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วก็เรื่อยมาจนถึงตอนนี้นะฮะอเออแต่ตอนนี้คุณชื่ออะไรนะไอกับคุณบุ๋มเงียบๆไปแล้วนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ